สวัสดีครับสวัสดี FC สาวน้อยเพชรบันแพงนะครับสวัสดี FC อีลาอุงอิงเพชรบันแพงรวมไปถึงสวัสดี FC ช่อง YouTube แล้วก็ Facebook Fanpage DJ สาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนเบิร์ดสุภูสุคนนะครับพี่น้องนะครับพี่น้องครับมื้อนี้มื้อกล่องช่อง YouTubeDJ สาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนนะอยู่ที่ลานพ่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดอุบลราชธานีนะครับที่พี่น้องเห็นด้านหลังนี่นั่นนะครับเป็นเวทีหมอลำนะครับเป็นเวทีหมอลำคณะบัวอุบล นะครับพอดีผมเห็นโพสต์ของอาจารย์บิ๊กภูมิลินนะครับเพิ่นบอกว่าเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์นะครับวันแห่งความรักนะครับครับอาจารย์บิ๊กเชิญชวนพี่น้องชาวอุบล นะครับคนที่หักหมอล่ำเนาะนะครับมามวนน้ำกันกับหมอล่ำคณะบัวอุบล นะครับซึ่งเป็นจัดมาหลายปีแล้วนะครับเป็นจัดมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็โดยเฉพาะปีนี้นะครับมันก็มีศิลปินรับเชิญนะครับมากหน้าหลายตาเลยเนาะนะครับหมอลำบัวหมอลำบัวอุบลนะครับหมอลำบัวอุบลหมอลำเรื่องต่อกลอนทำนองอุบลโดยคณะสาขาวิชานาฏศิลป์และการละครคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนะครับเมื่อนี้ลิ้นผมแข็งแน่นะแผลบ่ทันหายมันฮ้อนได้พี่น้องนะครับมันเว้าบ่ท่องเนาะนะครับมันพูดไม่ชัดมันยังเจ็บอยู่มันเป็นลิ้นแข็งนะครับนะครับหมอลำบัวอุบลนะครับปีนี้นำเสนอในเรื่องพระอภัยมณีนะครับประพันธ์ล่ำประพันธ์ก่อนล่ำโดยอาจารย์จักรินทร์สร้อยสูงเนินนะครับโดยเฉพาะศิลปินรับเชิญของหมอลำบัวอุบลนะครับที่ลานพ่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลปีนี้นะครับศิลปินรับเชิญนะครับอาจารย์บิ๊กภูมิลินนะครับเนี่ยนะครับผู้แต่งเพลงเอิ้นหักนางเอกน้อยให้อีลาอุ๋งอิ๋งนะครับกำลังเป็นที่โด่งดังเลยนะครับหรือสิเป็นห้อยกอดผู้ยอดร่วยนะครับให้กับน้องบิวจิตชลิยานะครับนะครับศิลปินรับเชิญปีนี้มีอาจารย์บิ๊กภูมิลินนะครับตั้มน้อยเมืองอุบลนะครับจุนภาฟ้าอุบลณเดียวพงศธรเกิ้ลวิถีชัยหนึ่งวรัญญาแสงทองนะครับแต้มปริตาโบบรรณพรนะครับโอมชินราชอิ่มสุรชาติปานสุดารัตน์นะครับแล้วก็ซึ่งเป็นพระเอกนางเอกเนาะของหมอลำคณะบัวอุบลนะครับแล้วก็ยังมีนักแสดงแดนเซอร์กว่าร้อยชีวิตนะครับณเวทีชั่วคราวพุทธสถานลานพอกมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมองนี่นะครับเริ่ม6โมงแรกมืออื่นนะครับมืออื่นก็คือมือวันที่14กุมภาพันธ์นะครับ2567นะครับซึ่งอาจารย์บิ๊กภูมิลินนะครับเพิ่นเชิญชวนมานะครับผมเห็นโค้ดก็เลยนำมาเบิ่งพอดีมารับลูกสาวอยู่โรงเรียนนารีนะครับไกลๆกันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลนะแล้วก็มาซื้อใบสมัครสอบเข้าม.4ให้ลูกชายนำนะครับพอดีเห็นเวทีพอดีนะครับก็เลยมานั่งทำคลิปนะครับมานั่งทำคลิปอยู่ลานพ่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนะครับส่วนสาวน้อยเพชรบันแพงมาแรงนะครับทำการแสดงอยู่ที่วัดศรีวิไลทุ่งสว่างนะครับตำบลยางหล่ออำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับปุระคอนๆไปทั้งคอนๆไปทั้งอุดรเนาะนะครับสีบุญเรื่องนะครับคอนๆมาทั้งขอนแก่นนี่แหละเนาะนะครับมาแรกนะครับ13นะครับ13กุมภาพันธ์67นะครับ FC สาวน้อยพ่อกันนะครับวัดศรีวิไลทุ่งสว่างตำบลยางหล่ออำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวคร่าวนะครับในวงการหมอล่ำนะครับก็เลยนำมาพูดคุยสู่พี่น้องฟังนะครับส่วนเรื่องเล่านะครับของท่านผู้ใหญ่บ้านวีรศักดิ์จันทร์ถ้ำนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่12บ้านขุมคำตำบล
บุสูงอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษนะครับที่มีดราม่านะครับเรื่องราวเว้าออกกระจายเสียงของวัดของหมู่บ้านนะครับพูดให้พูดถึงนะครับหมอล่ำสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับก็ถือว่าจบแล้วนะครับพี่น้องนะครับถือว่าจบดราม่าผู้ใหญ่บ้านวีรศักดิ์จันธรรมนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่12บ้านขุมคำนะครับก็ถือว่าจบแล้วนะครับหลังจากที่เพิ่นออกหนังสือแถลงข่าวขอโทษมากนะครับแต่ว่าบอสโจเพิ่นก็บอกว่ากล้าเว้าออกหอกระจายข่าวนะครับเป็นอย่างคือบอกกล้าเว้าออกคลิปนะครับคือหนังสือออกมาว่านแต่ว่ามือนี่นะครับเพิ่นก็ออกมาทำคลิปนะครับขอโทษสาวน้อยเพชรบันแพงขอโทษ FC สาวน้อยขอโทษบอสโจเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ถือว่าเป็นการจบดราม่าผู้ใหญ่บ้านนะครับอัดคลิปขอโทษหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับพูดไม่ดีใส่ไมค์ออกอากาศหอกระจายข่าวนะครับทำให้เป็นกระแสดราม่านะครับกับงานหอมแดงบ้านกลุ่มคำอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษนะครับก็ถือว่าผู้ใหญ่บ้านเองเราก็ได้รับบทเลี้ยนนะครับที่ถือว่าบทเลี้ยนครั้งสำคัญในชีวิตของการทำหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านนะครับของการเป็นผู้นำชุมชนนะครับบ่แม่นคิดอย่างบ่แม่นคิดอยากสิเว้าหยังก็เว้าเนาะนะครับบ่แม่นคิดอยากสิด่าให้ผู้ใดก็ด่านะครับมันบ่แม่นนะครับคือเหตุการณ์ต่างๆมันมีหลักฐานยืนยันชัดเจนนะครับหรือนะครับอยากได้อย่างเพิ่มเติมมันพูดคุยกันได้นะพูดคุยกันได้เรื่องราวของเจ้าภาพเรื่องราวของหมอล่ำต่างๆเนี่ยจริงๆก็เป็นถือว่ามันบ่มีหมอล่ำคณะใดดอกนะครับอยากไปผิดกับเจ้าภาพอยากไปผิดกับผู้ว่าจ้างนะครับเพราะว่าคนว่าจ้างหรือเจ้าภาพนั่นก็ถือว่าผู้มีพระคุณต่อองค์กรของหมอล่ำแต่ละวงนะครับบ่แม่นเฉพาะสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับมันบ่มีหมอล่ำวงใดนะครับอยากสิไปสร้างศัตรูนะครับบ่มีหมอล่ำวงใดที่อยากจะไปผิดกับทั้งเจ้าภาพนะครับถ้ามันบ่เหลืออดอีหลีนะครับบ่เหลืออดอีหลีหรือมันเกินไปอีหลีนะส่วนมากก็สบายบ่ค่อยมีหมอล่ำวงใดออกมาเว้ากันเนาะนะครับส่วนมากก็จะพยายามอดทนนะครับสมัยตะกี้นะครับก็เป็นน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่ากันทั้งนั้นแหละเนาะนะครับทั้งเจ้าภาพทั้งหมอล่ำเจ้าภาพก็อยากได้หมอล่ำหมอล่ำก็อยากได้เงี้ยอยากได้งานเจ้าภาพนะครับสมัยตะกี้นะครับมีหยังกะค่อยเว้าค่อยจากันนะครับมีหยังกะพูดคุยกันบ่แม่นคืออยากสิด่าผู้ใดก็หยิบไม้มาด่าออกอากาศมันบ่แม่นเด้พี่น้องมันบ่แม่นนะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งสำคัญเลยนะของผู้ใหญ่บ้านวีรศักดิ์จันทร์ถ้ำนะครับเพิ่นก็คือสิได้บทเรียนไปหลายเติมนะคือสมือนี่มันเป็นยุคโซเชียลนะครับเป็นยุคอินเทอร์เน็ตยุคออนไลน์ยุคเครือข่ายไปทั่วโลกเลยพี่น้องนะครับข่าวต่างๆเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะส่งไปถึงกันแบบแวบเดียวนะครับเป็นข่าวข้าวขึ้นมากเนี่ยเขาฮู้กันทั่วโลกเลยนะครับมันจะเป็นแนวนั้นมันบ่คือตะกี้นะครับสู่มือนี้มันปิดกันบ่ได้นะครับสู่มือนี้ข่าวสารมันอันตรายอีหลีพี่น้องนะโดยเฉพาะผู้ใดที่เฮ็ดบ่ถูกบ่ต้องเนาะนะครับมันอันตรายอีหลีนะครับก็ถือว่าจบละเนาะนะครับดราม่านะครับเรื่องราวของผู้ใหญ่บ้านนะครับงานหอมแดงนะครับที่อำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษนะครับซึ่งท่านผู้ใหญ่บ้านเพิ่นก็ได้ออกมาทำคลิปขอโทษแล้วนะครับหลังจากที่ท่านหนังสือแถลงการขอโทษไปรอบนึงแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะครับแต่ว่าบอสโจว่ามันบ่แมนกล้าทำต้องกล้ารับนะครับจนเพิ่นได้ออกมาเฮ็ดคลิปขอโทษสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับออกมาขอโทษบอสโจแล้วก็ FC สาวน้อยนะครับคือลังเทือเนาะนะครับเราก็อาจสิบ่ท่านฮู้จักคำว่าพลังโซเชียลดีปันไดเนาะนะครับสำหรับท่านผู้ใหญ่บ้านวีรศักดิ์นะครับแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เพิ่นคาซี่
กสิเฮ็ดให้เพิ่นฮู้ละเนาะนะครับว่าพลังโซเชียลพลังรักของ FC นะครับที่มีต่อองค์กรที่มีต่ออุ๋งอิ๋งเพชรบรรแพงเนี่ยนะครับมันแข็งแกร่งซ้ำใดพี่น้องนะครับก็ถือว่าจบนะพี่น้องเนาะพอให้อภัยกันก็ให้อภัยนะครับเราก็ได้รับบทเรียนไปหลายเติบนะครับสำหรับท่านผู้ใหญ่บ้านก็ดีนะครับแต่ว่าคลิปนี้นะครับนอกจากจะมาเชิญชวนพี่น้องชาวอุบล นะครับหรือว่าพี่น้องที่อยู่เขตไกลเคียงจังหวัดอุบล นะครับที่มักหมอล่ำนะครับอยากสิมามวลน้ำนะครับอยากสิมามวลกับหมอล่ำบัวอุบล นะครับหมอล่ำเรื่องต่อกลอนทำนองอุบล นะครับโดยสาขาวิชานาฏศิลป์และก็การละครคณะมนุษย์ศิลปศาสตร์และก็สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลวันที่14นะครับมื้ออื่นนะครับมะม่วงน้ำกันนะครับร้านพอกนะครับ6โมงแรงเป็นต้นไปการแสดงนะครับผมย้อนกลับไปเบิ่งปีที่แล้วๆมาเนี่ยนะครับสดสวยงดงามอีหลีพี่น้องนะครับอลังการอีหลีนะครับเห็นเวทีซ้ำนี่นะครับแต่ว่าการแสดงนี่มาเบิ่งเอานะครับมื้ออื่นนะครับคันมีโอกาสสิไลสดให้เบิ่งนํานะครับเพราะว่าผมบ่ทันได้นําอีลาอุ๋งอิ๋งบ่ทันได้พันบ่ทันได้ตามสาวน้อยเพชรบรรแพงไปถ่ายคลิปนะครับเพราะฉะนั้นมีกิจกรรมดีๆเกี่ยวกับหมอล่ำโดยเฉพาะหมอล่ำของทํานองอุบลนะครับหมอล่ำบัวอุบลนะครับกสิณนําเสนอนะครับให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับคันมีโอกาสสิถ่ายทอดสดให้เบิ่งสิไลสดให้เบิ่งมืออื่นนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆนะครับอาจารย์บิ๊กภูมิลินกับมาเด้อมืออื่นเด้อนะครับเป็นศิลปินรับเชิญนะครับพอกันคลิปใหม่นะครับมีความสุขหลายๆนะเรื่องใดมันบ่ดีนะครับเพิ่นออกมาย่อมรับผิดเพิ่นออกมาขอโทษก็ถือว่าให้มันจบไปเนาะนะครับตั้งหน้าตั้งตานะครับสร้างความสนุกสนานกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงกันใหม่นะครับขอบคุณหลายๆนะครับสวัสดีครับ